ที่โรงเรียนที่อบรมนี่นะอันนี้ก็เลยเกิดสัจธรรมนะคะที่เห็นนึกที่โรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเอาแบบเอาคำสุภาษิตนะคะภาษาบาลีนะคะมาแล้วก็เขียนคำอ่านให้นักเรียนได้ฝึกค่ะต่อไปก็เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนะคะก็จะใช้แบบทดสอบการอ่านนะคะอาจารย์คะแต่ถ้าเขาดูแบบอาจารย์จะให้เขาเรียนอ่านเลยแต่ถ้าจะอธิบายแต่เขาว่าถ้าจุดด้านบนนี้อ่านว่ายังไงนะคะจุดด้านบนอ่านว่ายังไงถ้าจุดด้านล่างอ่านว่ายังไงเขาต้องเรียนอ่านยังไงเป็นรูปเลยว่าจุดบนอ่านว่ายังไงจุดข้างบนจุดข้างล่างยังไงอันนี้คือแบบฝึกใช่ไหมคะเราจะต้องให้ความรู้ก่อนว่าถ้าทำให้วงกลมด้านบนนี้อ่านออกเป็นยังไงถ้าล่างออกเป็นยังไงแล้วก็จะมีตัวอย่างแบบฝึกนะคะอันนี้ข้างบนแก้ขอบคุณมากค่ะที่จริงบอกอาจารย์ไม่ผิดนะครับอาจารย์แต่ว่าถ้าจะให้ผมพูดก็คือว่าอาจารย์ต้องเขียนหลักการอ่านสักนิดข้างบนก่อนที่จะเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้านักเรียนอยู่ข้างบนอ่านลักษณะวิธีการอ่านยังไงถ้าอยู่ข้างล่างอ่านว่าอย่างไรเติมข้างบนสักนิดนะครับอาจารย์แล้วก็ค่อยเสนอตัวอย่างถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ต้องทำตามที่ท่านอาจารย์ถือว่าเรียนท่านต่อไปเลยครับอาจารย์คะอาจารย์ท่านต่อไปนะคะเป็นอาจารย์ผู้ชายนะคะอาจารย์พิเชษฐ์การศิลป์จากโรงเรียนบ้านขาวบดกันค่ะบ้านอยู่ใกล้ๆกันคุณครับที่ให้โรงงานผมนะครับที่ผมทำงานวิจัยนี้เพราะว่าเกี่ยวกับการสอนในความกับที่เด็กนักเรียนใช้ภาษาที่ในการเขียนในความนะครับโดยเฉพาะคำว่าจบนะครับไปเขียนจบกระเป๋าอย่างนี้นะครับผมก็เลยแก้คำเป็นจบเป็นคำว่าล้วงนะครับที่ปัญหาการวิจัยก็คือการแก้ปัญหาในการใช้ภาษาที่ในการเขียนในความโดยใช้แบบฝึกวิธีการหาภาษาที่กับภาษากลางที่มีความหมายเหมือนกันสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวิทยาคมอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดบุรีรัมย์ครับจะเครื่องมือในการแก้ปัญหาและในทางแก้ปัญหานะครับผมคำว่ากระบวนนะครับคำว่ากระบวนนะครับจริงๆภาษากลางว่าหยิบนะครับบางทีเด็กกับผู้ปกครองสื่อสารกันไม่เข้าใจนะครับหรือว่ากระเหวาคำว่ากระเหวานะครับจริงๆแล้วคือคำว่าขวดครับคือรอยเย็บรอยครับมีภาษาแปลเรียบร้อยนะครับนี่คือภาษาผิดของเรานะครับมีเยอะไหมครับภาษาผิดเยอะครับแต่ว่าเป็นคำธรรมนะครับจะคำว่าแต่นี่กระเดิดครับแต่ว่าเราลิกระดีภาษากลางนะครับท่านเราบอกว่าเมื่อมีกระดีกระเดิดแท้นะครับแต่ภาษากลางก็คือระดีนะครับหรืออย่างคำว่าชวดปกนะครับจริงๆแล้วภาษาเด็กนะครับสมัยก่อนผมก็พูดว่าชวดปกมึงชวดปกในหินจ่อยนะครับคำว่าชวดปกก็คือคำนะครับก็คือว่าผิดหวังนั่นเองนะครับภาษาเราเรียกว่าชวดปกนะครับและคำว่าโทษนะครับจริงๆแล้วมันใช้ลักษณะได้หลายอย่างคำว่าโทษนะครับแต่คำว่ามึงทำเกินไปนะครับว่าโทษแต่ว่าเกินไปนะครับคำว่าโทษนะครับอันนี้ลักษณะหรือคำว่าอายุอายุแปลว่าความไหวนะครับดูมันเดินที่มันจะยืดไปยืดนะครับแต่ภาษากลางคำว่าความไหวนะครับภาษากลางว่าความไหวนะครับมีความหมายพร้อมเลยนะครับมันมีกี่คำทั้งหมดที่นายเรียนไว้นี่36ครับนี่คือคำที่ใช้ไปเขียนในภาษาเรียนความบ่อยๆครับและคำว่าระดอนนะครับระดอนแปลว่าอักเสบนะครับและเป็นคำว่าระเอิงพุ่งฉันระเอิงแก่แท้ระเอิงก็แปลว่าขยะแขยงนะครับเพราะฉะนั้นภาษาถิ่นที่เราใช้
ไว้และมันจะเกี่ยวข้องกับในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับอย่างคนแก่จะพูดว่าโอ้ทำอะไรน่าละเอิญจริงๆบางทีเด็กไม่รู้คำว่าละเอิญคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นมีสำคัญในการใช้การสื่อสารให้ในชีวิตประจำวันนะครับหรือคำว่าตะบุกตะบุนตะบุกตะบุนแต่ว่ามองไม่นะครับมีครูคนหนึ่งคนเกษียณไปเมื่อทิศที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วหรือสองต้นเดือนนะครับครูเกษียณแบบเพื่อนเด็กแต่งตัวมาสะบุกสะบุนบางทีแกก็ไม่รู้ว่าการสะบุกสะบุนคืออะไรจริงๆก็คือมองไม่นั่นเองนะครับจะเกิดคนเกษียณไปเมื่อผมวันที่แล้วนะครับอะไรครับหรือคำว่าแข่งนะคำว่าแข่งเอาเพื่อนกันแข่งกันไปมดหน่อยนี่แข่งจริงๆแล้วภาษากลางคำว่าแพ้ครับคำว่าแพ้มีความหมายพร้อมครับคือเอาฟันหน้ากัดให้หลุดออกมาทีละน้อยเล่นทีละน้อยนะครับคือว่าแพ้ภาษาบรรดาว่าช่วยกันแข่งหน่อยนะครับแต่ต่อไปนะครับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเราก็จะเอาจากเมื่อกี้เราให้เด็กเติมลงไปนะครับเมื่อเราเรียนเสร็จก็เติมลงไปให้ตรงกับความหมายที่ใช้ตึงกันครับลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นต้นแต่ว่าอะไรครับเป็นต้นแพ้ครับคือแพ้นะครับฉะนั้นครับมีทั้งหมดกี่ครั้งครับอาจารย์ที่ไปทดสอบ36ครั้งครับจริงๆแล้วเด็กจะใช้ในภาษาที่กับการเขียนในความคำว่าจบมันปล่อยครับจะจองกระเป๋าจะพูดแต่อย่างนี้นะครับพอดีมีนักความทรงเด็กปวดดึงความนะครับแกเขียนคำว่าจบต้องแก้คำว่าจบก็ไม่ได้ที่3ระดับจังหวะครับเป็นดึงความพยายามแก้คำภาษาผิดครับตามแค่นี้ครับจบแค่นี้ครับขอบคุณครับการของอาจารย์มีอะไรบ้างดีไหมครับดีเยี่ยมไหมครับดีเยี่ยมนะครับแต่เรามีรางวัลให้นะครับข้างหน้าดีมากครับดีมากครับอาจารย์ตั้งจากเมื่อกี้นะคะทำให้มองเห็นว่าจริงๆแล้วเรารวบรวมภาษานางรองใช่ไหมคะภาษาพิมพ์บ้านเราเนี่ยแบบที่อาจารย์รวบรวมมาเยอะๆแล้วมาแยกให้เด็กดูเพราะเด็กบางทีใช้พอจะพูดความหมายพูดเป็นภาษากลางก็พูดไม่ได้พอเอาภาษาที่เขียนลงไปเลยในเรียงความนะคะจริงของอาจารย์ค่อยดีแยกเป็นหมวดได้ไหมครับอาจารย์แยกเป็นหมวดกินหมวดนอนมันจะเป็นหมวดนะครับมันจะไม่มีเยอะเลยครับนะหมวดคำนามคำสรรนามหมวดคำนามหมวดกริยาเปิดได้แยกได้ไหมครับได้เปิดหรือเฉพาะในหมวดกอไก่ก่อนภาษาดินที่เป็นกองไข่ก่อนภาษาดินที่เป็นกองไข่ผมยังนึกถึงว่าอาจารย์สามารถหากินได้อีกเรื่องนึงครับเนี่ยคืออาจารย์สามารถรวบรวมภาษาดินของนางรองหรือภาษาดินของบุรีรัมย์เนี่ยแล้วก็เทียบภาษาไทยกลางก็วางจำหน่ายที่ทั่วโลกพอๆกับแผ่นซีดีเลยนะครับอาจารย์เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเงินเดือนนั่นนะครับขายดีคืออยากให้ตาหากินได้อีกตัวหนึ่งครับทีนี้ทางอีสานก็มีการรวมภาษาถิ่นไว้นะครับเล่นใหญ่เลยทางภาษาปากใต้นี่ก็มีรวมภาษาถิ่นเอาไว้ภาษาไทยถิ่นเรียกเทียบเป็นภาษากลางทางเหนือก็เป็นภาษาวางขายครับไว้เราไปทำต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นหนังสือนะคะรวมภาษาถิ่นของโรงเรียนบ้านในคำนะคะจะยังนิคมนะคะออกวางกันไหนนะคะเอาต่อเติมชั้นล่างค่ะต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์นะคะสมปองสว่างพลจากวัดคำพารามค่ะเรียกอะไรนะคะดิฉันก็ทำมาตามสภาพปัญหาที่พบนะคะคงจะไม่เยี่ยมเหมือนอาจารย์นิคมนะคะแต่ชื่อปัญหาในการวิจัยของฉันคือการส่งผลงานที่เขียนสกปรกมีรอยขุ่นลบผิดค่าจากน้ำยาลบคำผิดนะคะเด็กใช้ลิขิตมากเกินไปนะคะซึ่งไม่น่าอ่านโดยใช้การสังเกตเปรียบเทียบกับสมุดของเพื่อนที่สะอาดเรียบร้อยถูกต้อง
สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่5โรงเรียนบ้านน้ำพราเทพมหิดลไปดูเครื่องมือแก้ครับเครื่องมือแก้เครื่องมือแก้ปัญหานี้นะคะดิฉันมีวิธีการแก้ปัญหาคือ1เรียกเด็กของฉันมาพูดคุยตัวต่อตัว2เอาสมุดของเพื่อนที่สะอาดเรียบร้อยมาให้ดูเป็นตัวอย่างสามที่แจ้งถึงผลดีของการทำงานสะอาดเรียบร้อยอันจะส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนนะคะสี่ครูผู้สอนนี่ก็ให้ขวัญและกำลังใจเด็กที่เราควรจะมีการปรับปรุงนะคะเกี่ยวกับสมุดของนักเรียนนะคะโดยกล่าวชมก่อนที่จะเสนอส่วนที่จะแก้ไขเพิ่มเติมห้าจัดประกวดสมุดงานทุกสัปดาห์โดยให้รวมคะแนนที่ได้รับใน1สัปดาห์ค่ะส่วนเครื่องมือเก็บข้อมูลเครื่องมือในการแก้เนี่ยให้1 2 3 4 5จะเรียกว่ายังไงดีให้มันสั้นๆหน่อยให้1 2 3 4 5มารวมกันเรียกว่ายังไงเป็นวิธีการอะไรดีการแก้ปัญหาการเสนอแนะเป็นการเติมฝันจัดประกวดเติมฝันและก็จัดประกวดก็ดีค่ะไอ้หนึ่งถึงห้าเนี่ยนะเพราะว่าจะมีเขียนข้างบนเนี่ยช่วยการเขียนตัวต่างๆซึ่งวิธีการเขียนจะกลับไปดูหัวข้ออีกทีหัวข้อแก้ปัญหาโดยการการแก้ปัญหาเนี่ยโดยการเนี่ยการแก้ปัญหาเรียนส่งผลการเขียนโดยวิธีการเติมวิธีการเติมฝันจัดประกวดได้ไหมไม่ใช่เข้าตกลงต้นนะเป็นการเป็นการเปรียบเทียบโดยการเปรียบเทียบกับเพื่อนที่ต้องมีผลงานดีสะอาดเรียบร้อยโดยการเปรียบเทียบกับเพื่อนโดยการเปรียบเทียบผลงานกับเพื่อนก็ได้แต่เป็นแค่กรรมการที่ผ่านจะมีอยู่ไหมเนี่ยครับโดยการเจริญการฝึกเข้าไปหน่อยครับการเปรียบเทียบผลงานกับเพื่อนนักเรียนคนอื่นขอบคุณค่ะจะได้ตรงกับเครื่องมือในการแก้ครับก็ไปเครื่องมือในการเก็บถึงความเกิดเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนะคะอันนี้ดิฉันไม่ได้ทำตารางมานะคะแต่เขียนมาว่าคุณครูเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่ส่งสมุดงานบุญส่งอนันต์ค่ะบัวตะเคียนเหรอคะโรงเรียนบัวตะเคียนค่ะเอาขอแรงแก่หน่อยครับเอาขอบคุณครับพอดีวิทยากรหาเมื่อกี้นี่พอตรวจจิ๋วโดนแล้วบูมครับพูดมากไม่ค่อยเป็นว่าเลยครับลุยเลยสำหรับปัญหาตัวนี้นะครับบางโรงเรียนอาจจะคิดว่ามันง่ายเกินไปมั้งนะครับอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ไม่ได้ไอ้ส่วนน้อยนั่นแหละครับที่เราจะเอามาแก้ปัญหานะครับคือปัญหาของก็คือนักเรียนนะครับทำเลขเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนยังต่ำไม่ได้นะครับโดยใช้แบบทักษะนะครับการใช้แบบฝึกทักษะนั้นเราก็ต้องทำแบบคือหมายความว่าก็ให้เขาทำบ่อยๆนั่นแหละครับจากง่ายจากตัวเลขโดดๆง่ายๆก่อนแล้วก็ไป2หลัก3หลักไปเรื่อยๆไปนะครับฝึกไปเรื่อยๆแล้วเด็กก็จะเกิดความชำนาญเองนะครับครับผมสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการแก้นะครับจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คืออาการใช้ตัวเลขที่เป็นเลขโดดไปน้อยก่อนนะครับแล้วก็ฝึกให้การก่อนที่จะให้ก็ฝึกเราก็เสนอแน
นะครับเสนอแนะก็โดยเช่นการถามหนักนะครับนะครับดังเช่น448นะครับทำเป็นในส่วนอีกตามได้อย่างไรนะครับก็เสนอแนะว่าเอาอะไรนะมาหารกับ4ถึงได้เป็น1หรือว่าเอา4ไปหารกับ8แล้วได้เป็น2เอาอะไรมาหารกับ8ถึงได้เป็น2อย่างนี้นะครับใช้ตัวเลขน้อยๆนะครับทีนี้ต่อไปนะครับทีนี้ต่อไปตรงแบบฝึกนะครับตรงแบบฝึกนี่แต่เห็นว่าในข้อ1นะครับผมจะให้เขาเติมตัวหารนะครับตัวเลขที่เป็นจำนวนที่มานำมาหารต่อไปตอนที่2ก็เริ่มไม่หาผลหารนะครับข้อที่3นี่ก็หาผลหารกับผลลัพธ์นะครับตามขั้นตอนไปเรื่อยไม่ทราบว่าถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือวิธีการของผมนะครับอันที่ต่อไปอันที่5เริ่มหาเองนะครับ4และ5เองเริ่มหาเองเลยนะครับหาตัวมาหารหาผลลัพธ์หาเองเลยนะครับนี่คือเครื่องมือนะครับเครื่องมือนะครับต่อไปนะครับสำหรับแบบอะไรนะไม่ใช่อันนี้แบบทดสอบก็เป็นในเครื่องมือเก็บนะครับหลังจากที่ให้เขาลองผิดลองถูกมานะครับฝึกเรื่อยๆจนเขาก็มีความมั่นใจแล้วเราก็จึงให้ตัวเลขเสียส่วนนะครับตัวเลขเสียส่วนเลยนะครับผมให้เติมแล้วนะครับเพราะว่าเขามีความคิดที่ชำนาญมีทักษะอะไรดีแล้วเราก็ให้ตัวเลขเสียส่วนให้เขาทำเลยนะครับอันนี้คือกระบวนการของผมครับขอบคุณมากครับอาจารย์คะขอเสนอแนะนิดนึงนะคะอาจารย์ปิยะพรดูที่หัวเรื่องนะคะชื่อเรื่องนะคะอาจารย์ถามนิดนึงนะคะเป็นการแก้ปัญหานักเรียนทำได้เสร็จส่วนให้เป็นเกตุนอย่างต่ำไม่ได้นะคะเพิ่มนิดนึงนะคะการแก้ปัญหาขึ้นต้นในคำว่าการนะครับอาจารย์การแก้ปัญหาด้านปิยะพรประตูที่เครื่องมือแก้ปัญหาเครื่องมือในการแก้ปัญหาเครื่องมือในการแก้ปัญหาของอาจารย์เป็นแบบฝึกใช่ไหมคะอาจารย์แก้ปัญหาหรือที่มีปัญหาอาจารย์ฝึกอันดับแรกจะต้องให้หลักการนะคะว่าสมมติว่าเราทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำให้จะเรียนหาตัวจำนวนเต็มตัวเลขมาหารทั้งเศษและส่วนต้องเป็นตัวเลขจำนวนเดียวกันอะไรนะคะอาจารย์เขียนอธิบายก่อนนะคะอธิบายเป็นหลักการก่อนอาจารย์มีหลักการยังไงต้องใช้การมองได้เป็นเศษส่วนหลักการที่ดำเนินการก็หลักการในการคอนเศษส่วนเป็นเศษส่วนอย่างต่างก็คือหาตัวเลขมาหารที่ได้รวมตัวทั้งเศษและส่วนนี่แหละที่เป็นตัวเลขถ้าการเขียนบรรยายเป็นหลักการนะคะหาตัวเลขมาหารตั้งแต่เลขส่วนซึ่งเป็นตัวเลขตัวเดียวกันที่เป็นการหารวมตัวด้วยใช่ไหมคะการไปมีในสองทางก็ว่าไปนะครับตอนเด็กอ่านได้เป็นได้รับความรู้แล้วก็มาเป็นตัวอย่างนะคะให้ฝึกตามขั้นตอนนะคะว่าใช่หลักการที่ว่ามันน่าจะใช้ในการเรียนรู้เป็นไปมันน่าจะเป็นไปความรู้ต้องให้ตรงนั้นแล้วครับครับผมหรือว่าอันนี้คือเด็กคือเราให้ไปแล้วให้ไปจัดการเรียนการสอนไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาให้เขามาทำเขาจะทำไม่ได้เขาจำไม่ได้อะไรบางคนแม่อ๋อหมายความว่าเราต้องบันทึกลงไปในตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่หมายความว่าอาจารย์จะได้ไม่เหนื่อยครับอาจารย์ไม่ต้องมานั่งสอนอีกถ้าเป็นแบบฝึกทักษะนี่หมายความว่าอาจารย์ให้เด็กไปฝึกเองนะครับให้คำอธิบายลงไปเลยว่าวิธีการทอนเศษส่วนเป็นเศษส่วนต่างๆนี่คือหลักการหาตัวเลขอะไรก็ได้มาหาทั้งเศษและส่วนลงตัวหลักการมีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสองตัวอย่างสามตัวอย่างสี่ตัวอย่างไม่ตรงว่าเราให้บันทึกหลักการลงไปในตรงนี้ด้วยขอบคุณมากครับแล้วมีตัวอย่างดีมากครับอาจารย์ตัวอย่างเด็กก็ได้รู้ตามตัวอย่างตามหลักการสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบมีหลักการมีตัวอย่างแล้วก็มีแบบฝึกครับอาจารย์ของอาจารย์ก็มีแบบฝึกเรียบร้อยไหมครับแต่แบบฝึกนั้นต้องมีเฉลยด้วยนะครับอาจารย์ว่าจริงไหมถ้าไม่มีเฉลยบางทีเด็กก็ไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าเนี่ยนี่อาจารย์ไม่เหนื่อยเลยครับมีหลักการมีตัวอย่างเยอะแยะเลยและมีแบบฝึก10ข้อ20ข้อจะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่ดีมากเลยครับเราก็ไม่ต้องไปจบเลยประมาณนั้นไป
การทำในช่องว่างนี้มันเครื่องมือในการเก็บเลยครับครับขอบคุณครับในเครื่องมือในการของการเก็บดีไหมครับอาจารย์เครื่องมือในการเก็บดีไหมดียังไงครับดียังไงครับก็คือเป็นการตรวจสอบว่าหลังจากที่ได้เรียนรู้โดยหลักเรียนด้วยตัวเองนะจากหลักการจากตัวอย่างจากแบบที่เขาฝึกมาแล้วเนี่ยก็ลองมาทำกูลองดูที่สัก5ข้อเนี่ยทำได้ไหมถ้าเขาทำได้แสดงว่าแบบฝึกทักษะของเรามีดีมีประสิทธิภาพอย่างมากเลยครับแต่ถ้าเขาทำไม่ได้แสดงว่าแค่แบบฝึกทักษะของเราก็ไม่ดีครับเราแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้ดีมากครับตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาของอาจารย์ได้ดีมากผมอาจารย์เป็นฝากที่สุดนะครับอาจารย์ที่ขึ้นอยู่ในการแก้ครับขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะนะคะอาจารย์ท่านต่อไปนะคะอาจารย์สวนโศกชาตรีปันนนท์อะไรนะคะปันนนท์ศิลาในส่วนอุตสาหกรรมนะครับปัญหาในการวิจัยการพัฒนาทักษะการฝึกฝนได้เก็บโดยวิธีต้องฝึกครูก่อนเริ่มเรียนทุกวันครับก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านศิลาอำเภอเจริญพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ทำไมการเลือกว่าท่องฝึกฝนเฉพาะแม่เก็บแม่เดียวมันเป็นปัญหาเฉพาะแม่เก็บมีคำตอบที่ดีมากเลยครับอาจารย์คำตอบที่ดีมากเลยครับเพราะมันเป็นแม่เจ็ดแม่เดียวไม่เป็นแม่เจ็ดแม่เดียวไม่มีปัญหาครับดีมากเลยครับเครื่องมือในการแก้ปัญหานะครับก็โดยวิธีห้องฝึกปูนแม่เจ็ดแล้วก็เอาตัวอย่างมาให้ดูครับให้ท่องโดยวิธีท่องแล้วก็ให้เติมแบบอันนี้คือเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนะครับให้เด็กเติมลงในช่องว่างแบบง่ายเลยครับแล้วก็มีระดับคะแนนแล้วก็มีผู้ประเมินระดับคะแนนที่คืออะไรระดับคะแนนคือคะแนนคนที่ทำได้ระหว่าง1ถึง3ก็ต้องควรแก้ไข4ถึง6ก็ได้เก็บ2ต้องควรทายเจ็ดถึงเก้าก็ระดับดีครับสิบถึงไม่ต้องมีข้างบนก็ได้ครับมันมีข้างล่างเลยนะครับว่าช่องได้สิบข้อถึงสิบสองข้อดีมากเจ็ดถึงเก้าก็ดีเนี่ยข้างล่างเป็นใจความหมายนะครับขอบคุณครับอันเดียวกันนะครับอาจารย์เครื่องมือแก้เครื่องมือเก็บขอเสนอได้นะคะว่าน่าจะสลับกันมากถ้าเราท่องเรียนเด็กมันจะได้นะคะอาจารย์เก็บเป็นเจนทั้งสิบจะท่องได้ถ้าเราถามว่าเก็บทุกเท่าไหร่เด็กมันจะไล่ใหม่ใช่ไหมคะเก็บเป็นเด็กใหม่อะไรนี้นะคะแบบตื่นกับแบบเย็นนะคะจะสลับกันมากค่ะไม่ใช่ว่าเรียนกันถ้าเรียนเด็กแล้วก็จะเหมือนกับเครื่องมือแก้ใช่ไหมคะเรามาถามไม่ต้องถามทั้งสิบสองตัวครับอาจารย์ถามทั้งห้าตัวก็ได้ครับถ้าห้าตัวท่องได้แสดงว่าก็คูณได้แสดงว่าน่าจะเป็นแล้วครับขอบคุณครับยังไงก็แล้วแต่ของอาจารย์นี่ทำดีนะครับเพราะแม่จิตแม่เดียวครับดีมากครับดิฉันสอนที่ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะคือถ้าเรียนภาคแรกเนี่ยพบปัญหาเด็กไม่รู้จักค่าของจำนวน1ถึง10จำนวน4คนนะคะก็
ก็เลยสร้างแบบฝึกทักษะให้เด็กรู้จักค่าของจำนวนของตัวเลขก่อนนี่ค่ะแบบฝึกที่ฉันสร้างมาให้นักเรียนคือเขียนเลขจำนวนหนึ่งแล้วมีภาพหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าก็คือเลขหนึ่งก็เขียนไปจนถึงสิบค่ะสองก็คือเลขสองจำนวนสามก็คือสามเขียนแล้วก็พอดีฉันชอบระบายสีก็เลยลงสีให้เด็กด้วยเด็กจะได้ชอบค่ะเด็กจะได้เห็นแล้วก็ชอบแล้วก็สนใจเขาจะได้รับวิชาคณิตศาสตร์ด้วยค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือค่ะเครื่องมือก็คือดิฉันจะไม่เรียง1 2 3นะคะคือจะสับกัน1บ้าง5บ้าง3บ้าง4บ้างให้เด็กใส่ตัวเลขลงไปแทนจํานวนภาพที่เขาเห็นเขาก็ขณะนี้ภาพเรียนที่2แล้วจํานวนเด็ก4คนที่มีปัญหาขณะนี้ผ่านหมดค่ะก็ในแบบทดสอบเกมก็คือข้อละ1คะแนนแล้วก็ทําได้ผ่านหมดก็มีแค่นี้ล่ะค่ะโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติประกาศให้แทนแล้วนะคะหัวเรื่องปัญหาการวิจัยของผมนะครับเป็นเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนคำห้องจอที่เป็นกลุ่มทำอันนี้ปัญหาเกิดจากการเกิดจากขนาดสองนะครับการเรียนกระสอบนี่หลังจากเรียนกระสอบผ่านไปนะครับเราจะทำแผนกระสอบเรียนตามแผนกระสอบที่เราสอนตามแผนไปแล้วนี่ผ่านไปพอสรุปแผนกระสอบแล้วนี่ปรากฏว่านักเรียนในห้องผมนี่30กว่า36คนนี่มีอยู่15คนนี่เขียนคำห้องจองไม่เปลี่ยนเขียนไม่ถูกนะครับก็เลยใช้เครื่องมือแก้โดยการใช้แบบฝึกกับห้องจองนะครับใช้แบบฝึกกับห้องจองไอ้ที่ขีดเส้นใต้หมายถึงว่าเราจะให้เด็กฝึกนะฝึกต่อเอากลุ่มคำมาต่อคำให้มันคล้องจองกันนะครับพอฝึกได้ชำนาญดีแล้วเนี่ยไปเด็กฝึกคิดเป็นกลุ่มคำต่อกลุ่มคำนะครับหลังจากนั้นเราก็มีเครื่องมือเก็บนะครับมีเครื่องมือเก็บการเครื่องมือแก้มันต้องคล้องจองอย่างนี้เลยหรือครับนะหมายความว่าเครื่องมือในการแก้มันต้องคล้องจองอย่างนี้เลยหรือครับถ้าเป็นคล้องจองอย่างใช้คำอย่างอื่นได้ไหมอันนี้เป็นยกตัวอย่างก็อยากให้เด็กดูว่าคล้องจองน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วเรากลุ่มคำน่าจะต่อถ้าจะต่ออย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมครับได้ได้นะครับเพราะผมมีแบบเช่นเหนื่อยเมื่อยตัวอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมครับทำคิดเองได้เลยให้เด็กฝึกคิดฝึกให้เราให้ฝึกตามแบบก่อนแล้วจะฝึกตามแบบก็ให้ฝึกคิดที่ขึ้นมาเป็นกลุ่มคำนะครับเหนื่อยเรื่อยไปทีนี้ก็มาดูเครื่องมือเก็บเครื่องมือเก็บจะมีสองรูปแบบคือให้ต่อคำจากต่อกลุ่มคำจากกลุ่มคำที่กำหนดให้พร้อมจองกันนะครับเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยคิดเขียนกลุ่มคำขึ้นไปเองนะครับเขียนกลุ่มคำขึ้นไปเองห้าข้อขนาดนะครับคือจากง่ายไปหายากเรื่องขนาดการเก็บข้อมูลจากง่ายไปหายากนะครับทีนี้เกณฑ์การประเมินนะครับเกณฑ์การประเมินนี่นักเรียนที่ใช้ในกลุ่มคำห้องจองที่สามารถทำได้8ถึง10ข้อนี่ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินนะผมที่ตั้งเกณฑ์ไว้ขนาดนี้ถ้านักเรียนที่เขียนกลุ่มคำห้องจองได้ถูกต้อง5ถึง7ข้อเนี่ยได้แค่5ถึง7กลุ่มคำเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับถือว่าไม่ผ่านต้องมีการแก้ปัญหาใหม่หาเครื่องมือใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้เครื่องมือแก้แล้วก็เครื่องมือเก็บเดี๋ยวอาจารย์ลองให้คะแนนนะคือลองให้เด็กท่องเหนื่อยเมื่อยล้าใช่ไหมครับครับสมมติว่าเหนื่อยเมื่อยตัวอาจารย์ให้คะแนนได้เหนื่อยเรื่อยไปได้ขอให้เป็นกลุ่มคำทุกให้นักเรียนเถียงทำข้องจองต่อกลุ่มคำที่เราให้นะครับไม่ได้ความหมายเพียงจะเป็นคือประเด็นของเราคือให้เด็กฝึกเขียนคำห้องจองนั่นคือประเด็นของเราต้องการให้สัมผัสคำห้องจองกลุ่มคำต่อกลุ่มคำ
ม่ได้ในความหมายว่าจะต้องมีความหมายให้ไม่ต้องแต่สังเกตดูคำเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเนี่ยผมจะใช้สองอาจารย์ช่วยหลักคำข้อสองของอาจารย์หน่อยนะครับนำเอาเขาเบาสู้หลักเขาหลักเขาเก้าหลังหลักเขาเก้าไปนี่ถูกไหมหลักเขาเก้าหัวก็ได้หลักเขาเบาสู้ก็ได้นะครับคือให้มีคำเป็นคำข้อสองกลุ่มคำอาจารย์จะช่วยคำข้อสองกลุ่มยาปากดีได้ได้ไหมได้ว่าอาจารย์จะทำข้อสอบหน่อยสนุกสนานบานหรือไทยสนุกสนานชื่นหรือไทยได้ไหมครับไม่ได้ต้องเปิดบานใจมีคำบรรทัดฐานนออ่านสนุกสนานชื่นหรือไทยได้ไหมครับให้เขาจองคำว่าหนานครับพี่ครับเขาจองคำว่าหนานผมว่ามันไม่มีความหมายมันน่าจะเหนื่อยเมื่อยล้ามันไม่มีความหมายถ้าต่อคำกองจองแล้วไม่มีความหมายถือว่ามันจะถูกได้ไหมเพราะว่ามันไม่น่าจะถูกนะมันน่าจะมีความหมายด้วยเช่นหนักเอาเมาแล้วเมาหลับอย่างนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะหนักเอาเมาหลับดินักเอาเมาหลับอาจารย์ให้คะแนนไหมครับใช่ใเพราะว่าประเด็นของผมอยู่ที่นะผมให้ดูหัวข้อของผมนะครับคือปัญหาวิจัยคือการพัฒนาทักษะการเขียนคำคล่องจองที่เป็นกลุ่มทำมีแค่นี้ผมไม่ได้เน้นว่าที่มีความหมายไม่ได้เน้นนะครับไม่ได้เน้นต้องให้ดูตัวหัวข้อปัญหาด้วยคือหัวข้อปัญหานี่คือปัญหาของผมนี่อยู่ที่ว่าเด็กแต่งคำคล่องจองไม่ได้เขียนไม่ได้มันเป็นปัญหาผมก็เลยหาวิธีการแก้โดยการให้เด็กฝึกเขียนคำคล่องจองครับอาจารย์ในตัวนี้เข้าใจไหมครับแต่ที่ไม่เข้าใจก็คือว่าที่เด็กคล่องจองของอาจารย์กับที่เด็กต่อความคล่องเด็กที่ว่าคล่องจองแล้วเนี่ยไอ้คล่องจองของเด็กกับคล่องจองของอาจารย์ควรจะไม่ตรงกันเลยครับก็มีมันเป็นยังไงที่คล่องจองครับอาศัยว่ากลุ่มทำที่เรากำหนดให้กับทำที่เด็กแต่งขึ้นมาหรือเด็กกลุ่มแต่งกลุ่มทำขึ้นมาเองนะครับเป็นแบบฝึกที่ให้เปิดกว้างในการคิดเพื่อเปิดให้เด็กคิดเปิดสมองให้กว้างแต่ครับไม่ได้ปิดไม่ใช่ระบบปิดถ้าเป็นแบบเปิดระบบปิดเนี่ยจะเป็นแบบมีความหมายก็ระบบปิดระบบเปิดเนี่ยอย่างนี้ไม่ปิดอันนี้เปิดเป็นระบบเปิดไม่คืนบางทีไอ้ที่เด็กเข้าใจว่าที่คล้องตัวของเด็กไหนแต่มันไม่คล้องตัวของอาจารย์อย่างนักเอามองหลับจะให้คะแนนไหมให้คะแนนเพราะว่าเด็กสามารถแต่งคำคล้องตัวเป็นกลุ่มคำได้มันบอกว่าซื้อใหม่เบาสัมผัสกันได้คือเด็กสามารถแต่งคำสัมผัสคำระหว่างกลุ่มคำได้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่เราต้องการแล้วก็พวกแม่มันเลยนะเราไม่ต้องการความหมายเพราะปัญหาเราตรงนี้ที่หัวเรื่องของอยู่ตรงนี้ภาษาทักษะการเขียนคำจองเป็นกลุ่มคำนะครับผมไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีความหมายถ้ามีความหมายก็เด็กจะคิดไม่ได้ที่ไม่เป็นที่ไม่ออกประเด็นไม่ใช่ตรงนั้นครับอาจารย์ประเด็นก็คือว่าเวลาอาจารย์จะประเมินให้หนึ่งหรือให้ศูนย์เนี่ยที่อาจารย์ประเมินเนี่ยไม่รู้ว่าอาจารย์เอาเกณฑ์อะไรมาประเมินเลยครับเออที่อาจารย์จะให้ว่าถูกหรือผิดนะครับอ๋อเนี่ยนางเอาบอลก็เอาอย่างนี้ได้ไหมครับได้นางเอาบอลก็เอาได้ไหมครับแม่นางเอาบอลก็เอาได้ไหมครับเอากับเอาไม่คือนางเอาแล้วผมก็เติมว่าบอลก็เอาได้ไหมครับได้เอ๊ะทำไมอาจารย์ให้ผมได้ครับผมเน้นกลุ่มคำที่คล้องจองคือหนักเอากับคำต้องกลุ่มคำว่าเบาก็เอาเบากับเบาคล้องจองกันตามที่เข้าใจนะคะคือคำแต่ละคำต้องสัมพันธ์กันอย่างสัมพันธ์อย่างหนักเอาเบาสู้สระเอากับสระเอาสัมพันธ์กันถือว่าคล้องจองกันค่ะเอออย่างที่ดีนะอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์จะให้คะแนนแบบว่าจบด้วยสระเอาก็ต้องต่อด้วยสระเอาใช่ไหมครับเออนี่สำคัญที่สระนะ
สัมผัสสระหรือสัมอาจจะเป็นสัมผัสตัวอักษรก็ได้ค่ะสัมผัสตัวสะกดมันเป็นอย่างนี้ค่ะจำใจเกียนสักนิดหนึ่งนะเกียนนะไม่ใช่ว่าเกียนตามใจกูนะนั่งเอาบอกก็นอนไม่รู้ได้คืออย่างนี้นะครับพอดีเราคิดเครื่องมือแบบเครื่องมือเปิดนะครับก็คือให้เด็กสามารถที่จะใช้ความคิดที่หลากหลายออกมาในเรื่องของการเขียนกลุ่มทำที่คล้องจองโอ้ไม่คล้องจองก็ได้เขียนกลุ่มทำที่คล้องจองนะครับมีกำลังคล้องจองตามปัญหาที่เราเกิดที่เราพบนะครับทีนี้นะอาจารย์เอกที่เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บก็ไม่ใช้ในการเก็บผมจะทำสองรูปแบบนะครับคือกำหนดกลุ่มทำแล้วก็ให้เด็กต่อด้วยกลุ่มทำที่เด็กคิดขึ้นเข้าใจนะครับแล้วก็จะเติมยังไงที่จะให้คิดขึ้นมาเองนะครับคิดขึ้นมาเองก็ได้คิดขึ้นมาเองก็ได้คิดขึ้นมาเองให้อาจารย์คิดไปสักตัวนะตัวอาจารย์จะให้คะแนนหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้ากลุ่มทำที่คล้องจองถ้าเขาทำกลุ่มทำคล้องจองได้เขียนท่าผัดได้ก็ถือว่าคือคล้องจองของอาจารย์หรือว่าคล้องจองที่เด็กมันอาจจะตรงกันหรือเปล่าปุ่นยาปุ่นยาเลยนะปุ่นยาสามครบได้ไหมครับอาจารย์นะครับเอาเด็กก็ตอบก็นำภาษาเด็กกันแล้วกันพุทธยาสั่งครบได้ไหมครับอาจารย์ได้ได้เพราะว่าถือว่าเขียนกลุ่มทำคล้องจองได้โอ้ถือว่าเขียนกลุ่มทำคล้องจองสระอาได้สระอากรต้องคล้องจองทำสระอากรเหมือนกันอันไหนที่ไม่ได้บ้างสัมผัสอักษรสัมผัสสระอาจารย์สมมติเรายกตัวอย่างว่าอันไหนที่อาจารย์จะไม่ให้คะแนนบ้างเช่นหนักเอาที่ไม่ให้คะแนนเช่นหนักเอาดูดีอย่างนี้มันไม่คล้องจองก็ไม่ได้ดักเอาไปขายไม่ก็มีคล้องจองก็ใช้ไม่ได้อย่างนี้มันก็คือมันใช้ไม่ได้นั่นไม่ถูกพอไอ้เป็นคำกลุ่มคำที่คล้องจองกันถือว่าใช่ได้พอเราเปิดตรงนี้แล้วถึงเดินไปสู่ความหมายถึงเดินไปสู่ความหมายว่าเราจะคุยคำคล้องจองที่มีความหมายอย่างไรครับมันมีจุดเดินไปอยู่แต่ที่เขียนอยู่ที่ผมก็สามีพอดีเกณฑ์ของผมเนี่ยผมจริงครับประเมินนี่ผมเขียนเฉพาะว่าให้นักเรียนเขียนกลุ่มคำคล้องจองได้ถูกต้องตั้งแต่8ถึง10คำเนี่ย8ถึง10กลุ่มคำเนี่ยถือว่าผ่านนะครับเขียนได้ใครไปในเกณฑ์ที่เรากำหนดผิดตัวอย่างเกณฑ์ที่ในคำเราควรไปกันให้หนึ่งคือสระเอาต้องต่อด้วยสระเอาใช่ไหมครับสระต้องต่อด้วยสระหานะครับครับอันนี้เราควรไปแก้ไขอีกหนึ่งครับจะได้ตรงกันครับขอบคุณมากครับประธานกลุ่มนะครับท่านประเสริฐข้าวแก้วที่มีเรื่องอยากจะพบปะก่อนเบรกนิดนึงนะครับขอบคุณครับผมท่านอาจารย์และพี่ๆน้องๆกับผมมีเรื่องที่จะเรียนอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องนิดเดียวก่อนที่จะไปพักนะครับเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องการแข่งขันทักษะของเด็กนะครับที่เห็นหนังสือแจ้งไปนั้นมติประชุมของประธานกลุ่มเมื่อวานที่ขอเลื่อนครับเลื่อนไปเป็นวันที่17กรกฎาคม48นะครับเป็นวันรวมถือว่าเป็นวันของคปท.เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะทำกิจกรรมอะไรท่านก็ดำเนินการไปนะครับการแข่งขันนั้นเป็นช่วงชั้นนะครับไม่ใช่ระดับชั้นป.1 2 3เพราะจะให้ไปสอนรับกับช่วงชั้นนะครับหรือเรียกว่าช่วงชั้นที่1 2 3 4เพราะนั้นผู้ที่คุณเด็กนะครับให้เตรียมตรงนี้เป็นช่วงชั้นอันนี้คือเรื่องของการประกวดทักษะของเด็กนะครับขอเลื่อนไปเป็นเดือนกรกฎาคม48นะครับเพราะฉะนั้นฝึกก็ฝึกต่อไปเรื่องที่2นะไม่ใช่มกราครับเพราะกิจกรรมมันแน่นเข้ามาทั้งกีฬาเดี๋ยวโรงเรียนก็จะไปเข้าค่ายพักแรมอะไรต่อไปเลยแน่นดูโปรแกรมแล้วไม่พอก็เลยเลื่อนไปเป็นปีหน้านะครับกีฬานะให้เตรียมไว้เป็นช่วงชั้น2เรื่องของโบนัสนะครับโบนัสที่ข่าวว่าตอนนี้นี่ทางรัฐบาลจะมีโบนัสทีนี้ขอฝากหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับอันนี้ที่ท่านเข้ามาอบรมเนี่ยก็จะเป็นอีกการประเมินขององค์กรหนึ่งเหมือนกันว่าโรงเรียนท่านนะครับมีการพัฒนาในส่วนใดบ้างบุคลากรมาร่วมคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่อาจจะไม่ได้เท่ากันก็ได้นะครับอันนี้ดูที่ผลรายงานของโรงเรียนเข้ามานะดูองค์กร
อาจจะแต่แน่ๆเขาบอกว่าอันนี้เป็นเพลงข่าวบอกว่าอาจจะประมาณคนละ1เดือนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะไอ้เรื่องโบนัสแต่จะเท่ากันหรือไม่นั่นคือหลักการ1เดือนนะครับเห็นว่าจะเป็นของบัตรพี่ใหม่ท่านอาจารย์นะครับอันนี้ฟังไว้ก่อนแล้วก็ผมว่าที่ประธานพูดแล้วทำไมไม่ได้อันนี้ฟังเขามานะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในช่วงบ่ายนะครับพิธีปิดนี่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ในการเขียนท่านสุพจน์เจียมใจท่านจะมาเป็นประธานในพิธีปิดและการรับวุฒิบัตรจะรับเป็นรายโรงเรียนเพื่อประหยัดเวลาครับผมขอเวลาท่านตรงนี้อาจารย์จะเสริมอะไรอีกไหมครับครับเบรกสักนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็รีบเข้ามาก่อนนะครับเพราะเห็นเนื้อหาได้ดีมากครับปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือว่านโยบายอย่างที่ว่าท่านดร.สดใสขึ้นไหนขึ้นดังขึ้นนะก็คือนโยบายคือไม่มีการตกสำคัญนี่คือปัญหาที่ไร้กาที่สุดนะคะปัญหาไม่ตกสำคัญนะคะท่านที่ว่าเป็นเรื่องที่ไร้กาแม่นะคะก็เลยมีปัญหาว่าที่ไหนไม่ออกใสขึ้นใสขึ้นนะคะค่ะสำหรับอันนี้เข้าเรื่องเลยนะคะชื่อปัญหาใครผมอยากหลงแก้ใสตามท่านค่ะในตรงโยบายจะบอกอ่านออกนะคะซึ่งปัญหาการวิจัยนะคะการแก้ปัญหาการเขียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะโดยการฝึกเขียนตามแบบฝึกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดอัมพรามอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเครื่องมือนะคะก็เอาโยบายอีกเหมือนกันนะคะค่ะเครื่องมือแก้นะคะก็บอกว่าเครื่องมือแก้คือใช้ภาพกิจวัตรประจำวันประกอบการเขียนประโยคอินเตอร์โมนี่คืออันนี้เน้นเฉพาะช่วงเป็นช่วงๆนะคะตัดเอามาเฉพาะช่วงเช้าก่อนนะคะค่ะก็ทีนี้อาจารย์ค่ะตรงนี้นะคะที่ท่านเขียนว่าภาพคนตื่นนอนนะคะภาพนะคะอันนี้ภาพนะคะคิดได้ไงแล้วภาพที่สองอัมรางทำได้เสมอค่ะภาพที่สองต่อภาพคนอาบน้ำนะคะก็บอกว่าไปเช็คกระบะในซิโก้ก็อันนี้คือการแก้นะคะค่ะก็ที่สามก็ไปตัวอะไรว่าไปนะคะคนห้าก็ทีนี้วิธีการเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนะคะท่านก็ชี้แจงไปเลยหรือว่านะคะก่อนได้ทำเขียนคำชี้แจงว่าให้นักเรียนเติมคำที่แสดงกิจวัตรประจำวันให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้นะคะให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้อันนี้ก็จะเป็นภาพเหมือนเดิมนะคะภาพคนตื่นนอนแล้วก็เขียนประโยคมาทีนี้ในเรื่องของกิจวัตรประจำวันจะมีเรื่องของเวลาอยู่ด้วยว่าทำอะไรเวลาเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้ในตอนนี้ท่านยังไม่เน้นเรื่องของเวลานะคะจะไม่เน้นเรื่องของการอ่านเวลาแต่จะเน้นเรื่องของการเขียนสั่งเกี่ยวกับสิ่งที่ปฏิบัติให้ตรงกับภาพใช่ไหมคะสิ่งที่จะปฏิบัติให้ตรงกับภาพว่าตอนนี้หลังจากตื่นนอนหลังนะคะตื่นนอนโอเคนะคะก็จะเน้นถึงว่าเก็ตนะคะเก็ตคือการตื่นนอนนะคะก็มีไว้เขียนคำเติมคำว่าเก็ตนะคะแล้วก็ภาพที่สองก็ให้เด็กเติมคำว่าเทกบัตนะคะส่วนที่เรายังไม่เน้นเราเติมให้เด็กมาก่อนนะถ้าให้เด็กจำทุกประโยคว่าเวลาด้วยอะไรด้วยตัวเด็กกับตัวหัวนะคะก็เลยเอาทีละเรื่องทีละเรื่องค่ะทีนี้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแบบประเมินนะคะถ้าแบบประเมินก็ทำอย่างนี้ถ้าง่ายๆก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไปนะคะก็มีเกณฑ์บอกว่าระดับ1ก็คือทำได้2ข้อหรือถึง2ข้อระดับ2ก็3ถึง4ข้อระดับที่3ก็เป็นระดับ3ก็คือ5ข้อขึ้นไปก็ได้เต็มก็ได้ก็ได้ในระดับ3อันนี้คือแบบประเมินนะคะก็ท่านดร.มีอะไรแบบตำหนินะคะขอเรียนเชิญค่ะยินดีที่รับฟังนะคะจริงๆของอาจารย์นี่อาจารย์จะว่าอาจารย์ทำดีไหมอาจารย์คิดดีไหมครับคิดดีอาจารย์เครื่องมือในการหัวข้อก็ดีนะครับอาจารย์เครื่องมือในการแก้ก็ดีเครื่องมือในการเก็บก็ดีดีทุกอย่างเลยครับแต่ว่าอาจารย์เขียนเป็นแบบกาวิลกาวาวนะคนรับประกาศได้เลยเหรอคะดีแต่การเขียนไม่ค่อยดีอะครับก็เขียนไม่อ่านเองไหมครับพี่คือทำดีนะครับอาจารย์คือคิดดีๆแบบอาจารย์นี่เยอะมากเลยครับอาจารย์เอาจริงๆนะคนส่วนใหญ่ที่คิดแบบอาจารย์คิดดีนะครับคิดรู้เข้าใจทำได้ดีมากคิดได้ดีเข้าใจกระบวนการหมดเลยแต่ว่าไม่ค่อยจะมีเวลาเขียนแน่นะ
ไม่เขียนแบบเขียนแบบกวีเบาๆนี่แหละได้สื่อให้คนอื่นไม่ว่าจะรู้เรื่องครับถ้าจะไม่มาพูดนี่ผมไม่รู้เลยนะครับว่าการที่ทำได้ขนาดครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับดร.ได้อยู่โรงเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษไหมครับท่านต่อไปครับอาจารย์คะท่านอาจารย์ท่านต่อไปอาจารย์มนูนนะคะเชิญครับครับคือคำถามผมครับการเขียนโคมีและดีสลับกันโดยการฝึกท่านลายมือนะครับโดยเส้นสักสำหรับนักเรียนท่านจะผมปีที่สี่เรียนมาในคำโดยพระเกียรติจังหวัดศรีรามมีลูกเพื่อนมือครับสำหรับเครื่องมือในการแก้ปัญหาครับใช้แบบฝึกท่าลายมือนะครับตัวบีนะครับก็อาจจะแนะเทคนิคอะไรสักนิดหนึ่งครับว่าตัวบีนั้นปอกไปทางขวามือนะครับแล้วก็ตัวดีครับปอกไปทางซ้ายมือครับตัวเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนะครับก็เรียนตามคำตั้งบอร์ดนะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า B และ D ทำนะครับ10คะแนนข้อละ1คะแนนครับอาจารย์จะวัดอะไรนะเนี่ยลงมาอีกนิดจะวัดอะไรครับพยัญชนะนำหน้านะครับ B และ D ครับให้เขียนตามคำบอร์ดอ๋อให้เขียนตามคำบอร์ดถ้าเขียนผิดก็ไม่ได้คะแนนตามคำบอกใช่ไหมคะอาจารย์มาเขียนตัวบีตัวนี้ใช่ไหมคะตัวบีถ้าอาจารย์บอกว่าจะเป็นคำบอกว่าแบบเขียนบีที่ทีก็จะตัวบีถูกอยู่ใช่ไหมคะตัวทุกต้นแต่ว่าคำจะให้คะแนนหรอง่ายๆครับ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 เขียนเป็นเส้นเส้นเปล่าๆใช่ไหมคะให้ทัดตัวบีมาถึงหน้าหรือว่าตัวดีมาถึงหน้าเลยนะคะจะตรงมากกว่านะคะเพราะว่าอาจารย์จะวัดแค่การคำบอกด้วยปัญหาของอาจารย์ก็คือเด็กเขียนตัวบีกับตัวดีสลับกันใช่ไหมครับบางทีดีเขียนเป็นดีดีเขียนเป็นบีนะที่จริงอาจารย์ให้เขียนตามคำบอกนี่ดีแล้วนะครับอาจารย์เนี่ยนะให้เขียนตามกระบอกใช่ไหมครับแต่อาจารย์จะไปตัดทิ้งว่าแต่ที่อาจารย์อื่นบอกว่าถ้าเขียนว่า B E P อาจารย์ให้ผิดนี่ก็ไม่ได้นะเขาก็เขียนตัว B ถูกต้องไหมครับเพราะเราต้องการจะวัดว่าเด็กเขียนตัว B กับตัวนี้สลับกันไหมใช่ได้ไหมครับอาจารย์ถ้าเติมถ้าขีดแล้วให้เติม B หรือเติม D เลยครับเราไม่ต้องการคำสั่งตัวบีกับตัวดีอาจจะเป็นลักษณะว่าติดรูปภาพเป็นรูปภาพทั้งคราวครับตัดตัวดีหายไปเอาแต่ตัวดีกับตัวดีมาใส่เพื่อให้ได้เพิ่มว่าไอ้ตัวนั้นทำสิ่งของสิ่งอย่างไรนะครับน่าจะได้นะครับอันนี้วิธีหนึ่งนะครับอาจารย์ให้เติมทำในช่องว่างเป็น B หรือ D นะวิธีหนึ่งวิธีที่สองของอาจารย์ก็คือว่าให้เขียนตามคำบอกเฉพาะคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว B หรือว่าตัว D ครับครับตัว B ครับครับที่จริงของอาจารย์ก็ใช้ได้นะครับอาจารย์เรียนใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าเวลาเด็กไปเขียนเป็น E E P อย่างเงี้ยอย่าไปให้ผิดนะครับเพราะเราไม่ต้องการวัดคำศัพท์วัดว่าเขียนตัว B หรือตัว D ดอกเนี่ย D A G D A G เราก็ต้องให้พ้นนะครับอาจารย์ถ้าเขียน D A G อาจารย์ให้คะแนนหรือเปล่าผมทำไมให้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย์เพราะเราไม่ได้วัดนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่หัวใจนะเหมือนความหมายมันจะไม่ถูกเลยมันเขียนเขียนเฉพาะตัวนำหน้าเขียนเป็นหัวใจจบได้เลยใช่ไหมครับ
หรือมีวิธีการอื่นไหมครับอาจารย์ที่จะวัดตัวบีตัวดีอ่ะมีอาจารย์ครับอาจารย์จะเหนื่อยได้สักนิดครับตามความคิดผมนะครับผมมีความคิดว่านะครับถ้าเราจะทำตรงนี้เรากำหนดศัพท์ที่ขึ้นหลายๆศัพท์ที่ขึ้นด้วยตัว B และตัว D กำหนดมาประมาณสัก100คำก็ได้แล้วเรามาแบ่งเป็น2กลุ่มครับเรามาแบ่งกันเป็น2กลุ่มแล้วให้เด็กเลือกตัวไหนที่ขึ้นตัว D ไว้กลุ่มนึงตัวไหนที่ขึ้นตัว B ไว้กลุ่มนึงนะครับในตัวมีตัวดีไม่ใช่การไม่ใช่วัดว่านักเรียนจะสลับจำสลับมีกับดีไม่ใช่นะครับก็เขียนนะก็เขียนสลับกันของอาจารย์นี่เป็นการจำแนกคำไปนะว่าตัวไหนตัวมีตัวไหนตัวดีผมไม่ใช่ครับลองฟังความเห็นของอาจารย์นะครับลองฟังความเห็นของอาจารย์นะครับก็เหมือนกับอาจารย์ที่ตอบไปที่อาจารย์ซีคือเลือกคำมาหลายๆคำแล้วให้เด็กแยกว่าอันไหนเป็นกลุ่มดีและกลุ่มบีค่ะไม่ใช่วัดก็แปลว่าเด็กรู้จักว่าตัวนี้คือดีตัวนี้คือบีมันเป็นละเขียนใช่ไหมจ๊ะจ๊ะจ๊ะแสดงความเห็นที่ดีนะครับคือจริงๆแล้วเด็กที่มีปัญหาเขียนตัวสับนี่โดยพื้นฐานแล้วนี่นักเรียนที่เขียนทีนี้จะไม่รู้คำศัพท์คำแปลนะครับจะไม่เข้าใจเลยไอ้ที่ผิดคือไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรทั้งอย่างโจ๊กตาไปกับพี่บอลกันเถอะทีนี้มาตัดเขียนเขียนกลับกันถ้าตัวปีตัวดีผมว่าวิธีฝึกน่าจะเน้นไปที่ตัวพยัญชนะเลยเน้นพยัญชนะเลยเราเขียนเป็นครับว่า B เป็นภาษาไทยด้วยB ได้ให้เขียนตามว่าไอ้ B นี่มันตัวภาษาอังกฤษเขียนว่ายังไงD นี่มันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วสลับกันสลับเป็นภาษาไทยทีภาษาอังกฤษทีสลับให้เขียนกลับไปกลับมาจนจำได้อย่างนี้เขาเรียกว่าแก้ที่ตัวพยัญชนะเลยตัวเดียวเลยแก้ตัวเดียวเลยนะครับถ้าไปแก้ทุกคำศัพท์เท่าไรไอเด็กมันขนาดนี้แล้วมันย่อไปรู้เลยคำศัพท์แปลว่าอะไรมันเขียนว่ายังไงอ่านยังไงมันไม่รู้เรื่องหรอกนะครับความเห็นที่ดีมากครับอาจารย์นะเอากระดาษแผ่นเปล่าแผ่นเดียวนี่นะครับอาจารย์เอานักเรียนจงเขียนตัว B ใช่ไหมอาจารย์ที่อาจารย์ว่าเอาแผ่นกระดาษแผ่นเดียวจงเขียนตัว B สองจงเขียนตัว D ก็แค่นั้นเลยครับสองข้อนี้ลงเขียนตัว B ลงเขียนตัว D ก็ได้จะวัดได้เลยนะว่ายังเขียนสลับกันอยู่หรือเปล่าความเห็นที่ดีมากเลยครับอาจารย์ความเห็นที่ดีมากจะไปเปลี่ยนนี่แค่หน่อยก็ได้ลงเขียนตัวอักษรตัว B ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว B ลงเขียนตัวอักษรตัว D แค่นี้ก็วัดได้เลยว่าเขาเขียนสลับไหมหรือเขียนกลับด้านกันอีกไหมแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์ท่านต่อไปนะคะอาจารย์เพ็ญแขค่ะแล้วก็ต้องขอสวัสดีกับบรรดาพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านก็ตื่นเต้นโรงเรียนยายคำบอกมากับประชาสัมพันธ์ขายดีซีดีเอขายอะไรนะทีดีผู้ออกมาประชาสัมพันธ์ขายอะไรอ้าวมีขั้นที่สองแล้วเนอะคือลืมโรงเรียนวัดเทพบ้านยายคำขายของเก่าเพื่อพันเก่าๆผู้องค์ก็ที่ขายของเก่าด้วยกันอะไรเก่าอะไรเก่าโอ้ยอย่าพูดมากเลยมันตกชื่อปัญหาที่กำลังประสบอยู่ณขณะนี้ก็คือการแก้ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาการปัญหามากไงมีปัญหามากเลยการแก้ปัญหาการ
นู่นน่ะเดี๋ยวจะทำกี่เรื่องครับเนี่ยเรื่องเดียวทุ่มลือแปลกใครไม่ได้ทุ่มนี่คนแปลกก็มากระเทือนจะไปดูเครื่องมือของอาจารย์ครับผมโดยใช้แผนภูมิโจทย์ปัญหาครับอันนี้เป็นแผนภูมิโจทย์ปัญหาคือปัญหาก็คือเด็กอ่านโจทย์แล้วตีความโจทย์ไม่ได้เมื่อตีความโจทย์ไม่ได้ก็คำนวณไม่ได้จะบวกจะลบจะคูณหรือจะหารเอาไม่ได้สักอย่างก็เลยใช้แผนภูมิเป็นขั้นตอนจากโจทย์นะคะจะตีความออกมาเป็นขั้นตอนละขั้นที่1ทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาออกมาว่าเป็นอย่างไรขั้นที่2ก็เป็นการวางแผนแก้ปัญหานะคะระหว่างช่วยกันระหว่างครูกับนักเรียนนะโดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะคอยประคับประคองเหมือนเดิมขั้นที่3ขั้นที่3เป็นขั้นปฏิบัติตามแผนนะขั้นที่4และขั้นที่4เป็นขั้นการตรวจสอบนะคะหลังจากนี้เมื่อนักเรียนรู้ขั้นวิธีการตอนขั้นตอนวิธีการว่าเมื่อเจอโจทย์ปัญหาแล้วจะทำอย่างไรมันมี4ขั้นตอนอย่างนี้นะเมื่อไปเจอโจทย์ปัญหาก็จะสามารถลำดับว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนนะเริ่มต้นจากตรงไหนอันนี้มาดูอันนี้คือเมื่อกี้เครื่องมือแก้อันนี้เครื่องมือเก็บจะมีตัวอย่างไหมครับอาจารย์ลำดับแล้วในความหมายไอตัวอย่างที่เป็นแผนภูมิในการแก้ปัญหาตัวเมื่อกี้นี่ไงอาจารย์ที่ใช้วิธีการใช้วงจรของแบงก์นิ่งใช่ไหมครับแปลนดูเช็คเล็กท่านอาจารย์อยากถามว่าวงจรของใครเพราะไม่รู้สักอย่างว่าเป็นวงจรของใครไอ้ที่ไปขอความรู้จักอย่าถามเลยดีมากเลยครับอาจารย์คือคิดอย่างนี้คิดเป็นระบบดีนะครับอาจารย์ให้นักเรียนรู้จักวางแผนนะครับไปถามผู้บริหารท่านดูท่านรู้จักไอ้วงจรเนี่ยไอ้วงจรแพลนดูเช็คแอคชั่นของอาจารย์ใช้วงจรนี้เลยนะวงจรแพลนดูเช็คแอคชั่นเป็นวงจรของแดนวิ่งครับอาจารย์โอ้มันมาได้ไง เออดีนะครับอาจารย์เนี่ยทำต้มมือวะนี่คือให้คิดเป็นวงจรนะครับอาจารย์ได้การมีตัวอย่างประกอบตัวนี้ไหมครับตัวนี้เนี่ยโจทย์จากโจทย์ตัวนี้ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชายไม่ทำการบ้านอันนี้คือโจทย์จากโจทย์ให้นักเรียนลองหัดฝึกตีความจากโจทย์นะเป็นขั้นตอนที่1คือทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาจากโจทย์ที่ให้โอ้ยเฉลยมากๆครับเฉลยอยู่ในวงเล็บนะครับอาจารย์มีขั้นตอนได้เฉลยอยู่ในวงเล็บเรียบร้อยพี่ในวงเล็บเป็นคำเฉลยนะครับขั้นที่2ก็เป็นวางแผนแก้ปัญหาครับโดยใช้แผนภาพมาช่วยในการวางแผนดีนะครับอาจารย์โอ้ยทำอะไรกับดีมดขั้นที่3ขั้นที่3ก็จะเป็นครับเป็นอยู่ในวงเล็บอีกนะครับเป็นขั้นปฏิบัติตามแผนก็คือเมื่อทำความเข้าใจกับโจทย์แล้วก็วางแผนแล้วก็มาปฏิบัติตามแผนอาจารย์มีตัวอย่างเดียวหรือครับก็ในค่ำคืนหนึ่งก็ทำได้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นมือนักที่ทำได้เออจริงๆถ้ามีตัวอย่างมากๆอย่างนี้ดีมากเลยครับอาจารย์คือตัวอย่างเดียวในกลุ่มมันได้ไม่เต็มที่ครับอาจารย์เด็กมาอ่านนะผมอ่านของอาจารย์ผมเข้าใจนะตัวอย่างที่หนึ่งเอ๊ะหมดเธอแล้วอันนี้ถือว่าเซิร์ฟเซิร์ฟเป็นความเซิร์ฟเรียกนั่งย่อยครับถ้าให้ดีมีหลายๆตัวอย่างนะครับอาจารย์จะฝึกเด็กได้ดีมากเลยครับนี่ดูเครื่องมือในการแก้นะครับดูเครื่องมือในการเก็บครับทีนี้มันจะมีแบบฝึกหัดเสริมพอพี่เลยครับอาจารย์เป็นตัวอย่างเพิ่มไงนี่ฝึกหัดหาได้เลยครับล็อกอันนี้ครับถ้าอย่างนั้นเข้าล็อกใช่ไหมครับครับใช่เลยครับแบบเสริมแล้วก็มีเฉลยด้วยใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีเฉลยครับไม่มีเฉลยเด็กก็ไม่รู้ที่เขามาทำถูกหรือผิดนะครับอาจารย์ตามหลักการที่อาจารย์ให้มาเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ใส่เฉลยไปด้วยดีมากเลยครับ
ขอบคุณครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับตัวอย่าง2ตัวอย่าง3ตัวอย่าง4ต่อไปดูหลักการแล้วดูตัวอย่างแล้วใช่มั้ยครับเข้าใจแล้วที่มันเรียนเข้าใจแล้วเอาทําการทดสอบติดครับทดสอบโดยเป็นแบบทดสอบว่าผลสมิตเรื่องการเรียนเกี่ยวกับปัญหาคณิตศาสตร์4ตัวก็จะเป็นเหมือนกับตอนที่เค้าจะแทนภูมิว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการทราบอะไรมันเข้าไปเกี่ยวโยงกันคุณตาปูดวงมาเป็นใจตุ่นตกมาตายตอนยกชะวะกี่ข้อกับอาจารย์ทั้งหมด15ข้อครับโอ้ใช่เวลาเก็บข้อมูลถึง3วันก็ฝึกไปเรื่อยครับลองดูข้อที่ข้อท้ายข้อท้ายๆนะแล้วมีเกณฑ์ไหมครับอาจารย์75ข้อแล้ว 80% ครับ 80% หมายความว่า15ข้อ 80% ในข้ออาจารย์ใช้เปอร์เซ็นต์ของคะแนนใช่ไหมครับขอเรียกเปอร์เซ็นต์ของคนหมายความเปอร์เซ็นต์ของคนก็ได้นะครับอาจารย์มา15ข้อเนี่ยทำได้กี่คนเป็นเปอร์เซ็นต์ของคะแนนก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคนก็ได้ดีไหมครับอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยดีค่ะดีมากไหมดีมากเรื่องของอาจารย์นี่ดีมากนะครับอาจารย์มันต้องเป็นการบวกลบคูณหารนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโจทย์สมการใช่ไหมครับการแก้โจทย์ปัญหาในการแก้โจทย์ปัญหามันต้องมีทั้งบวกลบคูณของอาจารย์อยู่ชั้นป.6นะครับอาจารย์นั่นคือเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารมาแล้วแต่ว่าปัญหาของเด็กคือไม่สามารถมาแก้โจทย์ปัญหาบวกลบคูณหารที่มันรวมกันได้อาจารย์ก็มาทำเป็นสเต็ปเป็นฝึกการคิดเป็นขั้นตอนนะครับ4ขั้นตอนโดยการใช้แผนภูมิที่ว่านี่แหละแล้วก็ไปทำการตรวจสอบโดยการใช้ข้อสอบวัดกี่ข้อหรือ15ข้อได้ดีมากเลยครับอาจารย์รับรางวัลครับอาจารย์